คะอันนี้เป็นหัวเชื้อถ้าเราชอบอ่ะเราไม่ชอบดาวนี่ก็จะมีพวกไฮไลท์ของดาวนี่ที่เลือกมาจะเป็นดาวนี่สีแดงสวัสดีค่ะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพรัตน์ซอย4สมิตนะวันนี้ก็จะมีบริษัทสิเกตเทพรัตน์ของเรานะมาสอนพวกชาวหมู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเนาะทำน้ำยาปรับพื้นถ้าเกิดใครว่างก็สามารถมาร่วมได้นะจ๊ะตั้งเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงนะใครว่างก็แวะมาเรียนรู้การทำน้ำยาปรับพื้นได้นะจ๊ะพร้อมแล้วบริษัทสิเกตเทพรัตน์ของเราวันนี้จะมาสอนชาวหมู่บ้านเอื้อทอนทำน้ำยาปรับพนุ่มนะใครว่างก็สามารถมาร่วมงานได้นะจ๊ะหัวเชื้อพร้อมแล้วโอ้ยมีหัวเชื้อพร้อมน้ำพร้อมไม้พร้อมแล้วนะไม้พายนี่พร้อมแล้วสารฝันปั้นอาชีพบรรยากาศก็คุ้มคุ้มฟ้าคุ้มฝนมันฝนจะตกนะตอนนี้เอาขนมไปคนละหนึ่งซองทีนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรมาสอนแล้วนะทีนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ใจเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาจากบริษัทจีจีพัฒน์มาจากโรงงานเทพรัตน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะที่ให้นะคะทำน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาซักผ้านะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมีขวดให้กรอกกลับบ้านไปด้วยนะคะในมือของพี่ชื่นนะคะจะเป็นสูตรนะคะหลังจากนั้นก็คือสามารถซื้อสูตรตรงนี้แล้วก็ทำเองได้ที่บ้านนะคะในส่วนของการซื้ออุปกรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีพี่มาแนะนำนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณเฟิร์นเชียร์พรทุกท่านนะคะที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะคะจะได้สูตรนี้ทุกคนนะคะใครยังไม่ได้สูตรตัวนี้มั้งคะจะบอกว่าแจกเงิน200บาททุกคนบาทก็คือ50ประมาณตอนนี้เนาะก็จะเป็นการสอนอาชีพนึงนะคะก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมที่โรงงานสิเกตของเราได้ทำมาแล้วนะคะแล้วก็สอนพนักงานสิเกตในโรงงานของเรานะคะแล้วก็หลายๆท่านก็นำไปเป็นประกอบอาชีพได้นะคะในส่วนตัวนี้นะคะเราจะมาทำทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีของใช้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็มีน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังซื้อใช้อยู่ด้วยราคาที่สูงเนาะเราก็อยากจะให้ทุกคนไปดูขายนะคะจะเป็นชื่อร้านนะคะของที่เขาขายน้ำยาในที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ทำได้ประมาณ10ลิตรนะคะ1ชุด150บาท10ลิตรซึ่งเวลาที่เราไปซื้อมาสมมติว่าเราไปซื้อน้ำยาตามห้างอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นสูตรของดาวนี่นะคะดาวนี่นี่ก็ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยถ้าเราไปซื้อมาก็ตกถุงนึงเท่าไหร่ประมาณเกือบร้อยเนาะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะมีถัดมาเป็นน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาซักผ้าอันนี้ก็จะเป็น150บาทเหมือนกันนะคะน้ำยาซักผ้านี่เราจะใช้น้ำประมาณ3ลิตรถึง4ลิตรนะคะมันจะมีสูตรในนี้ให้อยู่แล้วนะคะว่าคำนวณน้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานนี่ก็จะเป็นกลิ่นของกลิ่นมะนาวเหมือนสไลด์ที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะใช้ประมาณอันนี้น้ำยาสไลด์เนี่ยน้ำยาล้างจานเนี่ยจะ
ราคา1ชุดเท่านี้นะคะ140บาทเราผสมน้ำได้5ลิตรนะคะก็ใช้ได้นานพอสมควรนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำตัวอย่างให้ดู1อย่างนะคะ1น้ำยาแล้วก็ที่เหลือจะให้ทุกท่านนะคะได้มาลองทำกันเนาะกะละมังหรือถังก้นหรืออย่างอะไรเนี่ยก็คือมันจะกวนได้เลยกว่านะคะเนื่องจากว่าปัญหาแบบก้นเรียบถังแบบนี้ก้นเรียบไม่มีเนาะมันก็จะเป็นรอยหยักๆอยู่ข้างในซึ่งเวลากวนก็จะลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็ไม้พายนะคะไม้พายนี้ก็ซื้อมา20บาทนะคะหรือถ้าจะเป็นไม้พายใหญ่ก็ได้แต่ก็จะแพงหน่อยแต่นั่นก็จะกวนง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกล้วยตวงอันนี้ก็20บาทนะคะซื้อมาจากร้านไอ้ที่เขาขายของ20บาทนะคะคือใช้ได้งานนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสลิงยานะคะอันนึงเนี่ยซื้อจากร้าน20บาทมาก็ได้ประมาณ7อัน 7-8 อันนะคะอันนี้คือใช้ได้งานเราใช้ทำอะไรตัวนี้คือเราจะใช้เอามาผสมสีตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำยาของเรามีสีนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำยาแบบน้ำยาซักผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วก็ถัดไปก็จะให้แบ่งกลุ่มกันทำนะคะตั้งใจฟังเป็นอย่างยิ่งลูกบังนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อส่วนอันนี้จะเป็นหัวน้ำหอมนะคะซึ่งหัวน้ำหอมที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายกลิ่นนะคะหลายยี่ห้อถ้าเราชอบอ่ะเราไม่ชอบดาวนี่เขาก็จะมีพวกไทยไลน์พวกอะไรหลายยี่ห้อนะคะของดาวนี่เนี่ยที่เลือกมาจะเป็นดาวนี่สีแดงนะคะที่ได้กลิ่นนี้น่าจะหอมที่สุดมันจะมีสีแดงสีฟ้าสีดำนะคะใช้สีฟ้าเอาใช้สีฟ้าของขวดเนี้ยค่ะคือใส่ทั้งหมดอันนี้ขวดละ25ซีซีวิธีการนะคะเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้เนาะเผื่อมองไม่เห็นมาเชิญมาลุกค่ะลุกไปดูได้นะคะลุกไปดูได้ใครที่จะทำก็ลุกมาดูได้ยอดเลยอาคารพุทธิค่ะโอเคจำวันไว้นะคะไม่ใช่ซื้อที่ไหนนะร้านไหนนะก็เป็นถูกร้านเดิมค่ะร้านเดิมคือชื่อร้านอัมพันทองอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนเป็นชื่อร้านตรงข้ามกับแม่โคตรงแคมกับแม่โคแอมเทนิคอนอันนี้เนาะพอเราควรไปได้สักพักนึงนะคะก็จะใส่หัวน้ำปลาเข้าไปนะคะสีแดงกับสีดำทีเดียว10ลิตรเลยมันจะทำให้เราคนแบบคนลำบากนะคะก็ค่อยเติมน้ำไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะซักผ้าปัดผ้านุ่ม150บาทถ้าเป็นล้างจาน140บาทถ้ามีแกลลอนเราก็ใส่แกลลอนได้เลยนะคะส่วนน้ำยาซักผ้าเนี่ยถ้าเราจะ
เก็บไว้นานเกิน3เดือนแนะนำว่าให้เราซื้อแต่ที่ร้านเขาจะมีสารกันเสียเนาะแต่ว่าใส่ไปด้วยกำลังคงใช้กำลังคนคนอยู่คนที่คนไปในที่ทางเดียวกันนะคะก็คือถ้าใครคนซ้ายก็คือซ้ายไปเลยอะไรเงี้ยเราจะกลุ่มทางไปพร้อมๆกันเลยไหมคะได้เลยได้เลยจะค่าให้เราได้กลุ่มเราเดี๋ยวทำเสร็จจะแบ่งให้ทุกคนกลับไปใช้ทั้ง3อย่างเลยนะคะกล่องมาซ้ายแล้วนะเออได้ได้ใช่ไหมครับไม่ครับง่ายไปต้องทางไปแทนเดียวกันยังมือเป็นแกะยากอันนี้เป็นกระดาษทำน้ำยาอะไรยากับผ้าอันนี้จะเป็นน้ำยาอะไรเนาะอันนี้อย่าเพิ่งใส่เขาบอกว่าคู่กันใส่นี้แล้วก็น้ำหยดเป็นเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ตัวไปเรื่อยๆจนกว่าคู่กันเหรอเอาแล้วนะเอาแล้วนะใส่นี้ไม่ต้องหยดใส่ไปเลยก็คนไปเรื่อยๆใส่ไหมใส่ค่ะที่เขาบอกเมื่อกี้นี้ที่แจงมานะใส่ไหมใส่ค่ะใส่ไหมใส่ค่ะใส่ไหมใส่ค่ะที่เขาบอกเมื่อกี้นี้ที่แจงมานะก็เอาน้ำนี่ทำอะไรคู่กันนี่แหละทำยาทับลายใส่ไปแล้วก็ให้หัวเชื้อที่หลังแล้วก็อย่าเอาน้ำมาใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำตรงไหนอะเยอะกว่าน้ำในถังน้ำมันในป๊อกคนอันนี้มันได้ที่ก่อนใช่เอาน้ำยาซักผ้าค่ะโอเคนี่น้ำยาปรับลมเอาเมื่อเจ้าเปื้อนละน้ำยาซักผ้าคนไปเรื่อยๆเนี่ยมากันยาคนยาซักผ้าจนกั้งถ้าเกิดจะด้านหลังใครเนี่ยป้าเอาไปทางนี้นะนี่ครับในข้างขวาขวาอันนี้ป้าทำอะไรอะป้ายาซักผ้าจ้าไม่มีคู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีมาบนี่ก็ได้คู่แค่นี้แหละมาก็ช่วยกันช่วยกันทำเนาะจะได้เอาไปใช้ที่บ้านเสร็จแล้วก็ไปซื้อมาทำใช้ในครัวเรือนตักปุ๊บก็ยกถังไปเลยเสร็จปุ๊บยกถังไปเลยใช่ไหมใช่ยาล้างจานพี่ได้ไงมือใส่สิบถ้วยตัวพวกเราเพิ่มกับมือนี่นะกลุ่มแม่บ้านเอื้อทนก็กำลังทำน้ำยาปรับผ้านุ่มกันอยู่กลุ่มนี้ทำน้ำยาล้างจาน2กลุ่มนี้จะทำน้ำยาซักผ้าเอาน้ำให้พอดีกับผีแดงๆนะ6ถ้วยนี่เติมสีเลยยังค่ะยังอันนี้มันน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้20ลิตรถ้าเกิดน้ำยาซักผ้า3ลิตรอ๋อโอเคจะได้ไหมว่าไม่ใส่เราก็เอาละลายในน้ำถ้าเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะก็ละลายแต่จริงๆไม่ใส่สีก็ได้แล้วแต่ความชอบถ้าไม่ใส่สีก็ประหยัดค่าสีไปก็อันนี้ก็คือได้แล้วสูตรอะไรสูตรอะไรสารของเราเนี่ยซักผ้าเหรอของเราเนี่ยโอเคสีแดงก็จะเป็นสีชมพูใช่มันก็จะสวยๆได้ยังตอนนี้ได้ยังอันนี้ได้ไหมถ้าเป็นเม็ดก็คือรอให้ฟองยุบแป๊บนึงแล้วก็กรองเสร็จหมดน้ำยาล้างจานน่าใช้มากเลยเอาคนไปนี่เลยนวลเนียนครบซีบเลยเหรอใช่โอ้อันนี้น่าจะใช้ได้แล้วเนี่ยได้ใช่รอให้ฟองยุบแล้วก็เทใส่ขวดยอดเลยก็ไปเยอะเลยโอเคตากล้องมาน้ำยาแล้วตอนนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มหอมสีสวยมากเลยก่อนแล้วก็อย่าพลาดแคลนใส่มาก็ใส่มาหลังแกร็กนะนี่ทำไมเอ่ยซักผ้าน้ำยาซักผ้าค่ะค่ะสัก20ขวดนะได้จักขวดแล้วบ่ฮู้น่ะนับด้วยนะเอาให้มันครบคนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปหอมนะเยิ้มๆเลยเยิ้มๆเลยทั้งนั้นกลุ่มแม่บ้านก็กรอกน้ำยาใส่ขวดอย่างหมักเม็ดเลยความหอมแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งใจทุกคนนะตั้งใจทุกคนตั้งใจทำทุกคนเลยสุดยอดเลยทำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยไว้รอแจกกับทางชุมชนเนี่ย
เนี่ยทางนี้ก็จบแล้วค่ะเสร็จพอดีค่ะเดี๋ยวจะกระป๋องไปล้างแล้วค่ะค่ะเป็นไงอาการรู้สึกวินไหมเมาน้ำยาปะขนมหรือยังเพราะชินกับมันเพราะสภาพทุกวันอืมแม่บ้านใช้อันนี้อยู่แล้วดาวนี่อยู่แล้วเป็นไงชอบวันนี้บริษัทซีเกตมาแนะนำทำน้ำยาปรับผ้านุ่มของแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ล้างจานค่ะขอขอบคุณบริษัทซีเกตมากนะคะที่มาแนะนำกลุ่มบ้านเพื่ออาทรเทพารักษ์หนึ่งให้ผู้สูงอายุและผู้สนใจมีอาชีพอาจจะไปทำยอดต่อยอดได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามโรงงานเทพรักษ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆนะคะชุมชนบ้านเอื้ออาทรมากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะยังไงบ้างเนาะตอนนี้ทางบริษัทซีเกตเทพรักษ์ของเราก็ได้สอนการทำน้ำยาปรับนุ่มน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเรียบร้อยแล้วเนาะคนไหนที่มาทำแล้วก็ได้อาชีพเพื่อสร้างรายได้เนาะหรือเอาไปนำไปใช้กับที่บ้านครัวเรือนของเราก็ได้นะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซีเกตเทพรักษ์ของเรานะที่มาสอนชุมชนมาเรื่อยทนทำน้ำยาปรับนุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะเราอาจจะขออนุญาตเข้ามาได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเรียนรู้ทำอาหารด้วยเนาะก็จะเป็นที่ทำงานนะคะก็จะมีพวกน้ำสลัดได้หลายอย่างยินดีค่ะ